ลับเข้าสู่รายการหักจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรายิ่งใกล้ๆพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะวันนี้แขกรับเชิญน้องหมูว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีความเคารพแล้วก็ศรัทธาในครูบาอาจารย์มากๆนะคะแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นต้องบอกว่าจากคำว่าไม่เชื่อจากคำว่าไม่แน่ใจเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเชื่อและเคารพอย่างสนิทใจแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับคุณบุญญาภาชื่อมากับคนมีบุญอีกแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาติดตามรายการตั้งแต่แรกๆเลยค่ะอาจารย์แรกขนาดไหนน้ำท่วมยังครับตอนนั้นใช่ค่ะตอนน้ำท่วมแล้วก็มาร่วมทำบุญกับอาจารย์ใช่ค่ะมาเอามาบริจาคเงินให้ค่ะที่กันตนาที่เหม่งจ่ายเหม่งจ่ายจำได้จำได้ก่อนอยู่บ้านเราอยู่ตรงนู้นใช่ค่ะตอนนั้นผมทำอะไรอยู่ครับนะฮะตอนมีหนวดยังตอนนั้นเหรอหมดโกนแล้วไม่มีหนวดแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงท่านผู้ชมที่พูดถึงหนวดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ตัวนี้มันเรื่องละคือผมประทับใจขุนพันธ์ใช่ไหมฮะแล้วเคยไปจำพิธีที่กระบี่ก็ไว้มาโดยตลอดแต่หลังๆไม่ไว้แล้วเพราะว่ามาอยู่ก็กลัวไม่ละเกินตั้งแต่เปล่าค่ะนะฮะตอนนั้นเจอกันแล้วเจอยังไม่ได้เจออาจารย์ค่ะดูแต่รายการดูแต่รายการตลอดแล้วก็ตอนที่มาเอาเงินมาร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมก็ไม่ได้เจอค่ะแต่ว่าดูว่าอาจารย์ไปช่วยจริงๆแล้วก็ที่พายเรือบ้างลุยน้ำบ้างแล้วช่วงของกำลังน้องมวยใส่ไปนี่เห็นไหมครับหนูไม่ได้ลุยหนูก็นั่งให้อาจารย์เป็นทุนแรงสนุกไหมรายการน่าเบื่อไหมบางทีนั่งนอนหลับไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะติดตามโดยตลอดแล้วก็ดูทุกเบรกทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวอะไรที่ประทับใจที่สุดในรายการของคันธจิตครับก็เรื่องลายเซ็นนะคะอ๋อลายเซ็นนะครับของครัวฐานนี่เองจริงบอกว่าทับใจครัวฐานนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาชมรายการเนี่ยตัวเองเป็นคนไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อเรื่องราวแบบนี้เลยไม่เชื่อแต่ก็ยังบูชาพระอยู่นะคะก็คือไหว้พระอะไรค่ะแต่ได้มาครอบครูบรมครูองค์พระพิราบนะคะก็เลยคิดว่ามีอะไรดีๆขึ้นเยอะแล้วหลังจากที่ได้ติดตามรายการอาจารย์ได้ดูได้ทำตามคำสอนของครูหัตถาเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนลายเซ็นก็ดีขึ้นคือหน้าที่การงานเลยอะค่ะเป็นหลักเลยแต่ว่าจะบอกว่าโชคลาภหรืออะไรมันไม่ใช่อะนะคะแต่ครูเนี่ยไก่คิดว่าคือมันอยู่ที่ในใจของเราเองเรารับรู้ได้ว่าเราได้อะไรจากครูอะค่ะก็คืองานในหน้าที่การงานก็มีอยู่ครั้งนึงที่ได้โฟนอินเข้ามานะคะก็คือครูก็บอกว่าอย่าเพิ่งออกจากงานนะอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนั้นมันรู้สึกเบื่องานไงคะก็อยากจะออกอีกแล้วค่ะก็อยากจะเปลี่ยนงานเพราะว่าชีวิตเนี่ยเปลี่ยนงานมาเรื่อยๆแต่หลังจากที่ครูเตือนหรือครูบอกเนี่ยเราก็บอกว่าเออนั้นเราก็ไม่ออกจากงานแล้วมันดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแล้วก็งานก็มั่นคงแล้วก็อยู่นานนะคะแต่คราวนี้ไม่ออกถ้าช่วงนั้นนะฮะไม่ได้ชมไม่ได้บอกเป็นไกด์ไลน์ไปหรือว่าไม่วิเคราะห์ให้สงสัยก็เตรียมตัวจะออกก็คงจะลำบากเหมือนกันเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่ครูบอกเลยค่ะว่าอย่าออกนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้งานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ไม่มีโอกาสเปลี่ยนงานหรือได้งานใหม่นะครับเนี่ยจากไม่อยากออกนี่กลายเป็นแบบกำลังใจกลับเข้าไปทำงานใหม่เลยใช่ค่ะก็มีกำลังใจแล้วก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นแล้วก็หน้าที่การงานในตำแหน่งหรืออะไรก็ได้เลื่อนขึ้นนี่เขาบอกว่าติดตามไปเจอกันหลายพิธีเหมือนกันตั้งแต่พิธีมีเดินจอมราชาใช่ค่ะก็มีตั้งแต่เดินท่าเลยนะคะส่ง SMS มานะคะเดินท่าแล้วก็มีให้นำน้องกุมารอะไรพวกนี้มาได้ด้วยก็มาเดินท่านะคะตั้งแต่งานนั้นแล้วก็ช่วงหลังแล้วก็พอเรามีรถนะคะก็ตั้งแต่คบกับครูหัตถาก็โชคดีค่ะมีรถขาวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะได้มีรถก็ยังไม่ค่อยนะฮะมันมั่นใจขึ้นใช่ไหมครับสิ่งที่ทำมันมั่นใจขึ้นแล้วมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรค่ะแต่รู้ว่าเป็นแรงครูเนี่ยแหละค่ะว่าที่ให้เรามาเชื่อมั่นผมขนาดไหนผมมาจะหลอกคุณก็ได้นะฮะคือเห็นอาจารย์ตอนแรกกลัวผมว่าทุกคนมีสิทธิ์กลัวเนี่ยฮะตอนแรกรู้สึกว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่เราพอเราสัมผัสได้เราชีวิตเราดีขึ้นซึ่งเราไม่ได้เคยนับถืออย่างอื่นนะคะก็รู้แล้วล่ะว่าอันนี้คงใช่แล้วก็เลยติดตามอาจารย์มาตลอดแล้วก็ร่วมไปงานบุญที่อะไรนะคะกสินไฟก็มาค่ะแล้วก็ไปร่วมงานบุญที่ประดิษฐานองค์พระพุทธบัณฑิตกุมภาใช่ค่ะคนเยอะมากวันนั้นเยอะมากค่ะชื่นใจไหมวันนั้นชื่นใจไหมชื่นใจมากเพราะปกติจะเป็นคนที่ตื่นเช้ามากไม่ได้ตีสี่ตีห้าแล้วมารอขับรถไปด้วยกันใช่แล้วเราไปรวมพลกันเป็นขบวนเราตื่นเต้นไม่หลับเลยครับค่ะน่าจะเป็นอะไรที่แบบดีใจมากค่ะแล้วก็
อิ่มบุญมากในวันนั้นค่ะความประทับใจนี่ยังอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลานึกถึงทีไรก็เรารู้สึกเราได้แรงมีแรงแล้ววันที่วันที่5ที่6เมษายนจะมาหาไหว้ครูไหมครับเนี่ยมาแน่นอนค่ะครับทำไมต้องมาถึงถามจริงเอ๊ะครบปีครบวาระเนี่ยฮะครับก็คือจะจำไว้เลยนี่จำไว้เลยคนจะจำเอาไว้เลยพอมีโอกาสอย่างที่บอกว่าเรามีรถขับแล้วเราไปไหนมาไหนมันสะดวกขึ้นเราก็ไปตามอาจารย์ไปร่วมทำบุญได้เกือบทุกที่ไม่ถือว่างมงายเนาะฮะไม่ค่ะเพราะว่าอย่างครูทำเราเห็นในความเป็นจริงที่มีอยู่ค่ะมีเหตุมีผลอยู่อะค่ะแล้วก็ได้เห็นพระสร้างโบสถ์กันเยอะมันเบื่อไหมครับเดี๋ยวก็อาจารย์ก็บอกบุญสร้างกุศลกันตลอดคือครูไม่ได้บอกว่าให้เราทำเท่าไหร่ครับบังคับเราให้ทำจะทำเท่าไหร่เรื่องของคูณ10บาท20บาทนะคะที่เห็นเขาใส่ตู้กันไปเงี้ยเขาก็คือตามกำลังเนาะตามกำลังศรัทธาตัวเองใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญทั้งหมดเลย5บาท10บาทเวลาเจอกันมีความระยะห่างระหว่างครูบาอาจารย์กับศิษย์มั้ยฮะไม่มีเลยค่ะไม่มีนะครับที่พาครอบครัวมาด้วยนั้นทั้งหมดใช่มั้ยฮะครับผมครับแล้วบอกว่ามาทุกครั้งก็จะมีแต่รอยยิ้มเนาะส่วนพี่บุญญาภาเองก็บอกว่านอกจากที่เรื่องการงานดีขึ้นฐานะความอยู่เราหลายอย่างดีขึ้นแล้วยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาครูบาอาจารย์ด้วยค่ะก็คือได้มาครอบครูบรมครูองค์พระพิราบนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้จักค่ะครูไม่รู้จักว่าองค์พระพิราบคืออะไรเห็นแต่ว่าองค์ท่านหน้าเหมือนยักษ์แค่นั้นดูเหลือเกินใช่ไหมแต่ใจดีนะค่ะใจดีค่ะก็มีปาฏิหาริย์คิดว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆเพราะว่ามีอยู่เมื่อต้นปีนี้นะคะที่เราจะต้องตามหนี้ของบริษัทหนึ่งนะคะที่เขามาติดหนี้ที่บริษัทไว้ซึ่งจะมีฝ่ายบัญชีตามนะคะแล้วก็ผู้จัดการตามก็ไม่ได้ก็คือพอมาถึงแล้วนี่เขาติดตั้งแต่ปลายปี58เงินจำนวนประมาณ 60,000 ครับค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าให้ตัวดิฉันเนี่ยติดทำตามกฎหมายไปเลยค่ะแต่ท่านบอกว่าขอคุยกับเขาก่อนซึ่งก่อนที่จะคุยเนี่ยก็ได้อธิษฐานกับองค์พระครูพระพิราบครูพระพิราบก็คือไม่แน่ใจนะคะคือแบบไม่แน่ใจในตัวเองว่าเราจะสามารถพูดได้หรือเปล่ามีสติปัญญาในการพูดไหมหรือจะพูดแล้วจะสำเร็จไหมก็อธิษฐานกับองค์ท่านบอกว่าขอให้สำเร็จแล้วหลังจากนั้นก็กดเบอร์โทรไปนะคะวันนี้ก็ยังใส่มาโอ้โหมีคนนี้เลยที่ไว้อันนี้รุ่นจ้างพระเพราะว่าเรามีทั้งค่ะรับเก็บเลยก็โทรไปบอกว่าคุณค้าที่ติดไว้ในนี้รบกวนชำระด้วยนะคะเขาบอกได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ซึ่งระวังหูเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดการให้หลังจากนั้นมีน้องเขาแมสเซจมาบอกว่าบริษัทนี้โอนเงินมาให้แล้วซึ่งใครๆตามไม่ได้เลยค่ะพนักงานจะต้องออกเงินในส่วนนี้แล้วเงินในจำนวนนี้แล้วเราก็เคยเลยขอองค์ท่านค่ะว่าขอให้ช่วยเพื่อที่พนักงานจะได้ไม่ต้องออกเงินในส่วนจำนวนนี้ค่ะแล้วเราก็รู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยยังมีหนี้ที่ยังไม่จ่ายอีกหลายเราต้องใช้บารมีครูค่ะใช่ค่ะทำให้ตัวเองรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นใช่ไหมทำให้รู้สึกว่าแบบพูดเวลาพูดอะไรกับใครไปมันมีความมั่นใจมีสติมากขึ้นแน่นอนเลยค่ะคุณมุ้ยเพราะว่าจริงๆเลยค่ะเรื่องนี้ครับค่ะมีกำลังใจมีปฏิหาริย์มีสติปัญญาในการพูดค่ะเกิดขึ้นจากความรู้สึกเราไม่ได้คุยกันก่อนว่าเป็นยังไงพอเราเจอกันแค่ทักทายเฉยๆนะฮะแล้วก็มานั่งตรงนี้นะครับใน 3-4 ปีที่เราได้อยู่ในเป็นครอบครัวเดียวกันมานะฮะมีอะไรบ้างนะที่เราคิดว่าอยากจะให้ครูทำต่อหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงยังไงเชิญเลยครับเต็มที่เลยก็อยากให้ครูทำต่อก็คือสร้างโบสถ์สร้างวิหารทำบุญไปแล้วก็ช่วยเหลือเด็กนะคะพื้นชีวิตนะฮะโครงการพื้นชีวิตดานค่ะเห็นเด็กแล้วน่าสงสารไหมเวลาเราไปเจอเด็กๆเยาวชนคนนะครับค่ะแล้วก็ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะที่เพราะว่าดูรายการเมื่อวันตกที่แล้วครับวันพฤหัสที่แล้วค่ะที่มีมาออกรายการน่าสงสารมากเลยถ้าครูไม่ได้ไปช่วยเขานี่คุณแดงค่ะใช่ก็เป็นหนึ่งในโครงการของเราแสดงว่าสิ่งต่างๆเราเนี้ยเรารู้สึกแล้วว่านี่คือครูต้นบุญจริงๆแล้วก็ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยค่ะแต่ขออนุญาตย้อนนิดนึงเห็นบอกว่าตอนที่ได้ไปที่เขื่อนลำตะคองไปพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชานั่นก็มีเหตุการณ์ทำให้เราฝังใจเลยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกแบบคือต้องบอกว่าเคารพครูบาอาจารย์มากๆค่ะก็ย้อนมานิดนึงคือเดือนเมษาเนี่ยได้โฟนอินกับ
ทางครูครูก็เตือนไว้แล้วว่ารถคันนี้นะจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่หลายครั้งแล้วแต่ว่ามีสิ่งที่ช่วยเหลือเอาไว้นะคะทีนี้วันที่เราไปวันที่14กุมภาพันธ์ปี58ซึ่งครูเตือนหลังจากที่เราไปมาแล้วเราเกิดมาแล้วไงคะแต่ก็ไม่ได้บอกครูว่าเกิดมาแล้วก็คือขับกลับจากที่เกิดลำตะคองนะคะมีรถบรรทุกนะคะขับมาแบบอยู่ๆก็เปลี่ยนเลนมาค่ะแล้วทีนี้ลูกชายขับลูกชายจะคือเขาเพิ่งขับรถใหม่นะคะยังไม่ชำนาญมากไม่แข็งแล้วก็เขาตกใจค่ะตกใจพอเบียดออกมาเราก็เลยลูกเนี่ยเบรกดังมากคือเรานึกว่าคว่ำไปแล้วอะค่ะนึกว่าคว่ำไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรกลับกลายเป็นว่ารถตามหลังก็ไม่มีลูกสามารถประคองรถได้ให้อยู่ในเลนโดยไม่ไปชนกับใครหรือไม่คว่ำก็เลยยังบอกลูกว่าดีนะที่เราไปทำบุญกันมาไม่งั้นเราคงไม่แคล้วคลาดแบบนี้ค่ะด้วยบารมีผู้ด่านจอมชันนะครับเหมือนกันรายๆหนึ่งเคสหนึ่งที่เคยไปทำบุญแล้วก็ระลึกถึงผู้ด่านจอมชันที่เสาไฟฟ้าโค่นที่มูจำได้ไหมจำได้แล้วก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกับรถของเขาคือแรงศรัทธาพวกเราเนี่ยขอให้ศรัทธามันศรัทธาครูบูชาพระสิ่งที่ดีๆนะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคปัญหามันก็จะทุเลาแล้วก็เบาบางลงไปครับนี่ก็ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งท่านเนาะที่ปฏิบัติตามคำสอนของครูด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าเรื่องของความศรัทธามันอยู่ที่ใจของเราเราเองจะเป็นผู้รับรู้ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้อยู่กับครูอัฏฐานแล้วอยากบอกอะไรหน่อยไหมคะอยากอวยพรครูล่วงหน้าค่ะค่ะขอให้ครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สมบูรณ์มีพละกำลังในการทำบุญแล้วก็พาพวกเราทำบุญเป็นเนื้อนาบุญต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่จบไม่สิ้นอินฟินิตี้ไปเลยค่ะขอบคุณครับนะฮะแล้วก็มิราเคิลด้วยนะฮะปฏิหารเกิดขึ้นใช่ค่ะนี่ก็ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้ได้มานั่งพูดคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเราก็จะเข้าสู่พิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์แล้วแล้วมันก็เชื่อว่าศิษย์ทุกคนหรือว่าศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยที่ได้ผ่านเรื่องราวกันมาบางคนผ่านร้อนผ่านหนาวเนาะผ่านเรื่องราวชีวิตต่างๆมากมายแล้วบางท่านมีโอกาสที่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้กลับมาแบบนี้ได้มาเจอกันแล้วตามคำมั่นสัญญาศิษย์หรือครูท่านนี้5 6เมษายนเราจะมาเจอที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวฝากไปถึงศิษย์มีครูหน่อยดีกว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้เรามาร่วมกันสักการะครูบูชาครูค่ะเพราะว่าจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆนะคะเชื่อมั่นในศรัทธานี้ค่ะค่ะเราบอกว่าวันนี้เราชอบรอยยิ้มนะของทั้งศิษย์และของครูฐานด้วยนะนี่คือรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่เมื่อได้บอกค่ะเราจะได้ยินคำเสมอว่าครูสร้างคนครูสร้างชีวิตและครูฐานเนี่ยคือครูต้นบุญจริงๆคณะเราทุกคนศิษย์มีครูนะคะ 5-6 เมษายนกลับมาเจอกันให้ได้เหมือนกับพี่บุญญาพรบุญญาภาที่เรามาเจอกันตั้งแต่ปี 54จนตอนนี้นี่ปี 59แล้วก็ไม่ไปไหนอยู่ด้วยกันตลอดไปนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้นะคะที่4221606แล้วกันสักครู่ค่ะ